กลับมาพบกับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์นะคะซึ่งเป็นรายการที่จะนำพาทุกท่านค่ะไปเรียนรู้ทำความรู้จักงานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรโดยในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปทำความรู้จักกับทานพระกรแก้วในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะสร้างขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการแสดงละครเรื่องมหัตตมะโดยทานพระกรแก้วองค์นี้ค่ะประกอบด้วยแก้วน้ำค้างใสกลม2ท่อนต่อกันนะคะยาว1เมตรส่วนหัวด้านบนนะคะเป็นรูปวชิราวุธค่ะเป็นโลหะทองนะคะผสมค่ะ18กรัตโดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณนวรัตน์ปัญญางามผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติและคุณบุกผาชูชาติผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุดแห่งชาติมาเป็นผู้ให้ข้อมูลค่ะโดยมีดิฉันกมลชนกพรภาสกรนักวิชาการโสตทัศนศึกษากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสวัสดีท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะวันนี้ก็จะมาช่วยให้ไขความรู้นะคะเรื่องทานพระกรแก้วอย่างอื่นเลยเดี๋ยวขอเรียนเชิญเรียนสอบถามมาค่ะทางผอ.ค่ะว่าทานพระกรเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะค่ะคำว่าทานพระกรเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินกันในชีวิตประจำวันเนาะเนื่องจากว่าเป็นคำราชาศัพท์อะค่ะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้ให้ความหมายของทานพระกรแปลว่าไม้เท้าเนาะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุฏภัณฑ์นะคะเป็นจักรกุฏภัณฑ์เนี่ยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งการที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์แล้วก็ที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานนะคะโดยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์นี้ค่ะก็ประกอบด้วย5ชนิดเบญจราชกกุฏภัณฑ์นะคะประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยศรีนะคะทานพระกรวานวิชนีนะคะแล้วก็ฉลองพระบาทค่ะซึ่งจะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะคะแล้วก็ตามศิลาจารึกหลักที่4นะคะศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงอะค่ะได้อธิบายเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระยาธรรมราชานะคะของพระยาธรรมราชาธิราชที่1หรือพระยาลิไทยเมื่อพุทธศักราช1890นะคะความดังนี้ค่ะนำมกุฎพระขันชัยศรีและเสวตฉัตรอภิเษกแล้วถวายพระนามว่าพระบาทกัมมรเด็งอัญญศรีสุริยพงศ์รามมหาธรรมราชาธิราชเสวยอันนี้นะคะก็คือในศิลาจารึกหลักนี้ก็จะเห็นว่ามีเครื่องราชกกุฏภัณฑ์3องค์นะคะก็ประกอบด้วยมงกุฎพระขันชัยศรีแล้วก็พระเสวตฉัตรนะคะนอกจากนี้ค่ะในหนังสือคำให้การกรุงเก่านะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะก็ยังมีปรากฏเครื่องราชกกุฏภัณฑ์แล้วก็พิธีที่ประกอบกับการใช้เครื่องราชกกุฏภัณฑ์เนี่ยค่ะดังนี้นะคะพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อมาทำตั่งสำหรับประทับสงฆ์พระกยาสนานในการมงคลเช่นพระราชพิธีราชาภิเษกเป็นต้นพระองค์ย่อมประทับพระที่นั่งพัทรบิดมุกอมาตย์ถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์คือพระมหามงกุฎพระแสงขันพัดวานวิชนีทานพระกรฉลองพระบาทขณะนั้นพราหมณ์ปุโรหิตก็ถวายพระกรและเป่าสังทักษิณาวัตรอันนี้ค่ะก็คือให้เห็นว่าทานพระกรเนี่ยจะเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ที่ใช้ประกอบในพิธีสำคัญสำคัญเช่นพิธีบรมราชาภิเษกนะคะแล้วก็ในพิธีบรมราชาภิเษกนะคะก็ยังในเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เนี่ยก็ยังปรากฏนะคะในหลักฐานอื่นๆอีกนะคะเช่นแผ่นไม้จำหลัก
เครื่องราชกุฏภัณฑ์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะจังหวัดสุโขทัยอะค่ะแผ่นไม้จำหลักนี้นะคะ เป็นไม้ที่ทาสีทองประดับกระจกสูง46เซนติเมตรยาว75เซนติเมตรกรอบด้านนอกแสดงภาพเครื่องราชกุฏภัณฑ์ประกอบด้วยอุณหิตหรือกรอบหน้าที่ด้านบนนะคะถ้าท่านเห็นก็คือจะอยู่ที่ด้านบนนะคะแล้วก็มีพระขันชัยศรีอยู่ที่ด้านขวาพระแท่จามรีด้านซ้ายฐานพระกรอยู่ด้านล่างนะคะเหนือพระบาทเชิงงอนค่ะแล้วก็จะมีข้อความราชกุฏภัณฑ์อยู่ด้านบนนะคะกรอบด้านในจะเป็นอักขระขึ้นต้นด้วยตัวอักษรโอมแบบหนังสืออริยกะอักษรขอมภาษาไทยอ่านว่าพระบรมราชองค์การค่ะเครื่องเบญจราชกุฏภัณฑ์ที่ใช้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็จะมี5องค์นะคะจะประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยศรีทานพระกรวานวิชนีก็คือพัดแล้วก็แท่จามรีนะคะแล้วก็ฉลองพระบาทเชิงงอนค่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะที่ให้คำจำกัดความของทานพระกรว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้อธิบายในลำดับต่อไปค่ะค่ะก็ช่วงแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับทานพระกรเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็ใช้หนูพระราชพิธีอะไรบ้างส่วนอย่างทานพระกรแก้วที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้ค่ะอยากจะให้พี่ปุพพาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก่อนที่จะไปถึงทานพระกรแก้วนะคะอย่างที่ผอ.นกเล่าให้ฟังนะคะว่าทานพระกรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ของเราตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาพี่ผาอยากจะเล่ามาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทานพระกรเนี่ยมีการใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยโอเคแหละผอ.นกเล่าให้ฟังว่ามันมีมานานแล้วนะมันก็ประกอบไปด้วย5อย่างที่ผอ.พูดถึงจะถามว่าแล้วในยุคของรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1เนี่ยท่านเรียกทานพระกรอันนี้ว่าทานพระกรชัยพฤกษ์ทีนี้เราก็อยากจะเห็นว่าเอ๊ะก่อนที่จะไปถึงทานพระกรแก้วมันมีทานพระกรอยู่นะทานพระกรชัยพฤกษ์ทำไมถึงเรียกทานพระกรชัยพฤกษ์อันนี้ความหมายค่อนข้างชัดเจนว่านั่นคือมีการทำจากต้นไม้ชัยพฤกษ์ทีนี้เราพอต้นชัยพฤกษ์เราก็เริ่มเป็นถ้าคนโบราณเนี่ยจะรู้แล้วว่าต้นชัยพฤกษ์เนี่ยเป็นต้นไม้มงคลที่มันแสดงถึงความดีงามเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเวลาเราแต่งชุดกากีอะค่ะมันก็จะมีช่อชัยพฤกษ์อยู่บนอินทนูของเรานั่นหมายความว่าเรื่องของต้นชัยพฤกษ์มันเป็นต้นไม้มงคลและที่สำคัญมันเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยด้วยทานพระกรชัยพฤกษ์เนี่ยลักษณะก็คือใช้ไม้ชัยพฤกษ์กลึงเป็นลำกลมนะคะใช้ไม้กลึงเป็นลำส่วนบริเวณหัวทำเราเรียกมันว่าเป็นหัวเม็ดทีนี้คำว่าหัวเม็ดเดี๋ยวเราจะนึกไม่ออกหัวเม็ดให้เรานึกไปถึงหัวหมากรุกที่เราเล่นหมากรุกค่ะหัวเม็ดก็คือลักษณะอย่างนั้นที่มีลักษณะกลมกลึงใช่เป็นลักษณะกลมกลมเวลาเราโขกหมากรุกเราก็จะเห็นว่านี่คือหัวเม็ดนั่นคือสัญลักษณ์ของหมากรุกนะคะเป็นรูปหัวเม็ดหมากรุกค่ะทีนี้ทองคำที่ใช้หุ้มของตัวทานพระกรชัยพฤกษ์จะเป็นทองคำเกลี้ยงทั้งองค์นะคะพี่ผาอยากให้เห็นในภาพอะค่ะในภาพขออนุญาต PowerPoint อันต่อไปจะได้เห็นตัวของทานพระกรชัยพฤกษ์ชัดเจนมุมทางด้านขวามือของตัว PowerPoint นะคะจะเห็นว่าส่วนหัวค่ะเป็นรูปกลมเหมือนหัวหมากรุกเห็นไหมคะแต่ลองสังเกตอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นส้นอันนี้มันเป็นทองเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นลักษณะของสามง่ามในสมัยอดีตนอกจากเรียกทานพระกรตัวนี้ว่าทานพระกรชัยพฤกษ์แล้วเราเรียกมันว่าทานพระกรง่ามเพราะมันมีลักษณะเป็นง่ามสามง่ามอยู่ด้วยกันในทานพระกรชัยพฤกษ์ก็จะเห็นภาพชัดเจนนะคะในเรื่องของการพุ่มทองลักษณะส่วนหัวลักษณะส่วนส้นนะคะส่วนที่เป็นง่ามของมันตรงนั้นนะคะเราใช้ตัวทานพระกรชัยพฤกษ์มาจนถึงรัชกาลที่2จนถึงรัชกาลที่3แล้วพอถึงรัชกาลที่4พระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างทานพระกรขึ้นใหม่ค่ะแต่ว่าทำด้วยทองคำเหมือนเดิมแต่ลักษณะแตกต่างไปจากทานพระกรชัยพฤกษ์เราเรียกมันว่ายอดจะเป็นรูปเทวดาก็เลยเรียกทานพระกรอันนี้ว่าทานพระกรเทวรูป
แต่ทานพระกรของรัชกาลที่4เนี่ยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับทานพระกรในรัชกาลที่1คือลักษณะทานพระกรของทางรัชกาลที่4เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นพระแสงเป็นดาบซะมากกว่าไม่เหมือนกับเป็นไม้เท้าสักเท่าไหร่แต่เราเรียกสิ่งนั้นว่าพระแสงสนอพระแสงสนอก็คือลักษณะมีดที่มีความเป็นอาวุธคล้ายกริดแต่ไม่เหมือนกริดเพราะมันไม่มีความคดงอเราก็เลยเรียกมันว่าพระแสงสนอนะคะนั่นคือในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็ทรงสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนทานพระกรชัยพฤกษ์แต่ว่าในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยด้วยความที่ลักษณะของทานพระกรเทวรูปเนี่ยเป็นลักษณะของสตราวุธมากกว่าก็เลยมีทานพระกรขึ้นมาใช้แต่ไม่ได้เป็นเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์นะคะเป็นเพียงเครื่องราชูปโภคที่พระองค์ทรงใช้ถือเวลาเสด็จราชดำเนินพระบาทนะคะเรียกกันว่าทานพระกรศักดิ์สิทธิ์ทีนี้พี่ผักก็อยากให้เห็นภาพชัดเจนเห็นไหมคะมีในภาพในจอก็จะมีเห็นทานพระกรอยู่สองชิ้นชิ้นข้างบนเราเรียกมันว่าทานพระกรเทวรูปที่เป็นรูปเทวดาแต่ข้างล่างค่ะที่มีผ้าผูกไว้เราเรียกมันว่าทานพระกรศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก็คือไม้เท้าที่พระองค์ท่านใช้ดำเนินเวลาเดินไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็ใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5เอาละค่ะเราใกล้มาถึงทานพระกรเทวรูปแล้วสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์ท่านนะคะไม่ได้ละทิ้งทานพระกรชัยพฤกษ์ท่านนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยพระลักษณะนิสัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าท่านเป็นคนชอบของโบราณก็เลยนำกลับมาใช้นอกจากนี้ก็คือมีพระราชประสงค์ที่จะรักษาของเดิมของสมัยรัชกาลที่1ไว้เพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติให้กับบูรพมหากษัตริย์ของพระองค์ท่านนะคะก็มีการยกเลิกทานพระกรเทวรูปและก็เอาทานพระกรชัยพฤกษ์มาใช้แต่จะแปลว่ายกเลิกซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะเวลามีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระองค์ท่านก็ยังคงเอามาเป็นเครื่องเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นเครื่องหลักในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์นะคะเราก็จะเห็นชัดเจนทีนี้มาถึงแล้วค่ะทานพระกรแก้วที่เราเห็นกันอยู่ในแต่ในพระบรมราชาประทัศนีที่จัดแสดงนิทรรศการพี่ผาอยากให้ฉายไปเห็นภาพทานพระกรแก้วเลยได้ไหมคะทานพระกรแก้วอีกหน้านึงต่อนี่คือรูปของทานพระกรแก้วค่ะทานพระกรแก้วเหมือนที่น้องปอเล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นว่าลักษณะเนี่ยจะเป็นแก้วน้ำค้างแก้วน้ำค้างเลยนะคะใส่กลมเป็น2ท่อนค่ะ2ท่อนเอามาต่อกันทั้ง2ท่อนนี้ยาวประมาณ1เมตรนะคะเส้นรอบวงของทานพระกรแก้วอันนี้อยู่ที่12เซนติเมตรส่วนหัวค่ะลองสังเกตส่วนหัวค่ะเป็นรูปทองโลหะผสมนะคะจำนวน18กรัตด้วยกันนะคะแกะเป็นรูปด้านบนเห็นไหมคะภาพล่างจะเห็นชัดเจนว่าแกะเป็นรูปของวชิราวุธทีนี้ทำไมต้องเป็นรูปวชิราวุธอย่างที่เราทราบกันว่าพระราชลัญจกรประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือวชิราวุธวชิราวุธแปลว่าศาสตราวุธของพระอินทร์นั่นคือความเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้านะคะก็เลยออกมาเป็นทานพระกรแก้วทีนี้ทานพระกรแก้วเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์แล้วพระองค์ทรงให้สร้างขึ้นมาอย่างที่น้องปอเล่าให้ฟังตอนต้นว่าเพื่อใช้ในการพิเศษในการแสดงเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าได้รับการยกย่องให้เป็นสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านั่นหมายความว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความพระอัจฉริยภาพในเรื่องของทางด้านการประพันธ์นะคะแล้วก็เป็นพระราชคุณสมบัติประจำพระองค์นะคะที่ท่านชอบแต่งกลอนเขียนบทความบทประพันธ์ทุกชนิดอย่างที่เราทราบกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยเขียนงานประพันธ์ไว้ตั้ง 1,200 กว่าหรือเกือบถึง 2,000 ในบางฉบับที่มีเขียนถึงพระองค์ท่านไว้มากมายทั้งบทโขนค่ะบทละครบทร้อยกรองหรือแม้แต่นิทานพระองค์ท่านก็เลยอยากให้สร้างฐานพระกรขึ้นมาใช้ในการแสดงเป็นบทละครพูดเรื่องมหาตมะทีนี้มหาตมะเนี่ยเราก็รู้จักกันแต่ว่ามหาตมะเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเนื้อเรื่องของมหาตมะที่เป็นบทละครถ้าใครที่ชอบสายศิลปะการแสดงเราจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยต่างๆอะค่ะจะเอาบทละคร
พูดเรื่องนี้ไปแสดงอยู่บ่อยเนื้อเรื่องของมหาตมะเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับเรื่องบทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบซึ่งเป็นบทละครที่ได้รับความนิยมของพระองค์ท่านบทละครพูดเรื่องมหาตมะมีตัวละครไม่กี่ตัวค่ะมีนายสนมีตะเรืองมีภรรยาของนายสนและที่สำคัญที่สุดก็คือมหาตมะนะคะเนื้อเรื่องถ้าพี่ผัดจำเท่าที่เคยดูบทละครของจุฬานะคะนายสนเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีที่เป็นคนขี้เหนียวอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เสียสละแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์ตนนายสนจะเอาเป็นที่ตั้งทีนี้ด้วยความที่พระองค์ท่านต้องการสอนให้คนไทยช่วยเหลือแล้วก็รักกันในบทละครเนี่ยพูดถึงตาเรืองตาเรืองนี่เป็นบุคคลธรรมดาแต่เสียสละมากก็อยากสร้างเรือรบขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านขนข้าวมาช่วยในระหว่างที่เกิดสงครามแต่ตาสนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เราจะต้องไปลงทุนทำรวมทั้งตัวภรรยาของนายสนเองก็เป็นคนมีจิตใจที่อยากเสียสละจนก็มีปัญหากันกับตาสนว่างั้นก็คือเธอก็ไปทำฉันไม่ทำหรอกฉันเป็นคนอย่างนี้จนอยู่มาวันหนึ่งอะค่ะนายสนเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาในมหาตมะในเรื่องของเป็นคนที่มีอภินิหารเป็นคนที่เป็นบุคคลพิเศษที่นายสนเนี่ยอยากจะเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งเขาก็นอนหลับฝันไปแล้วก็ฝันถึงมหาตมะว่ามาหาเขาแล้วท่านมหาตมะก็มาชวนนายสนไปทำนู่นทำนี่นายสนก็ไม่ยอมทำแต่มหาตมะอันนี้พี่บาทดูจากบทละครนะเล่าเหมือนเล่าเพราะว่าไปดูบทละครของจุฬามาแล้วท่านมหาตมะก็ชวนนายสนไปเธอเข้าป่าไปกับฉันไปให้เจอความยากลำบากแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งอ่ะที่นายสนน่ะถูกทหารจับเป็นตัวประกันแล้วก็จะต้องพาไปยิงเป้าอะไรเงี้ยนายสนก็กลัวเกิดความกลัวเกิดความตกใจว่าเฮ้ยงั้นต่อไปนี้ถ้าฉันมีชีวิตอยู่ได้ไม่ยืนยาวแล้วก็งั้นฉันกลับตัวมาเป็นคนดี มีความเสียสละให้กับส่วนรวมให้กับดีให้กับส่วนรวมเวลาชีวิตคนเรามันเหลือไม่มากแล้วนะส่วนเพิ่งคิดได้นะคะนั่นเพราะว่ามหาตมะเองท่านใช้ความอภินิหารที่ทรงมีว่าไปบังคับนายสนว่าเป็นอย่างนี้นายสนไปในป่านายสนบอกไม่ไปท่านก็ใช้อภินิหารที่มีก็บอกนายสนตามไปก็เลยทำให้นายสนเองเกิดเปลี่ยนใจกลับมาเป็นคนดีค่ะนั่นคือเรื่องราวของท่านไม่ใช่ดินายสนกับเรื่องของมหาตมะทีนี้พอเรื่องมันจบไปแล้วทานพระกรแก้วนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงน้องปอแล้วก็คุณผู้ชมคงจะเกิดความสงสัยว่ามันก็ถูกสร้างไปในสมัยรัชกาลที่6แล้วเมื่อทำไมถึงนิ่งๆก็มาอยู่ที่หอวชิราวุธซึ่งเดี๋ยวทางผอ.ก็จะได้เล่าให้ฟังว่าแล้วหอวชิราวุธอ่ะมันเป็นหน่วยงานอะไรยังไงนะคะทานพระกรแก้วเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2524นายจรุงตุลยานนท์ค่ะท่านเป็นอดีตผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านได้ทูลเกล้าถวายพระกฐาหรือทานพระกรองค์เนี้ยให้กับพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงถวายในช่วงเวลานั้นแล้วตัวของรัชกาลที่9เองค่ะท่านก็มีดำริที่จะเห็นควรให้เอาทานพระกรแก้วอันนี้ไว้ที่หอวชิราวุธเนื่องจากว่ามันก็หอนี้ก็คือเดี๋ยวพอคงเล่าให้ฟังมันเป็นหอที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีดำริให้หม่อมหลวงปิ่นได้สร้างขึ้นนะคะแล้วช่วงที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9รับทานพระกรแก้วมาจากนายจรุงแล้วท่านก็ทรงมอบต่อให้กับหม่อมหลวงปิ่นแล้วก็ทรงมีดำริประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างชัดเจนว่าขอให้เก็บทานพระกรแก้วนี้ไว้ที่หอวชิราพุทธานุสรณ์นะคะที่หอสมุดแห่งชาติอันนี้ภาพก็เลยเห็นว่าวิทานพระกรแก้วมันเป็นยังไงมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วทำไมรัชกาลที่6ถึงทรงมีพระดำริที่อยากจะสร้างทานพระกรแก้วเพื่อใช้ในบทละครเรื่องของมหาตมะแล้วมหาตมะเนื้อหามันเป็นยังไงก็อย่างที่ได้เล่าคุณผู้ชมและก็ทางน้องปอไปนี้หลังจากนี้เมื่อมันมาอยู่ที่นี่
แล้วที่นี่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มันมีความสำคัญยังไงผอ.นกจะได้เล่าให้ฟังต่อไปค่ะค่ะเรียนเชิญผอ.ค่ะเล่าถึงนะคะหอวชิราวุฒานุสรณ์ค่ะก่อนที่จะมาถึงหอวชิราวุฒานุสรณ์นะคะต้องขออนุญาตกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะขอเริ่มไปตั้งแต่สมัยที่ท่านทรงไปศึกษาณต่างประเทศณประเทศอังกฤษนะคะท่านก็ทรงสนใจที่จะเข้าห้องสมุดค่ะศึกษาค้นคว้าแล้วก็รวบรวมหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือทางด้านวิชาการก็ดีหรือหนังสือทางด้านบันเทิงก็ดีนะคะพระองค์ทรงโปรดมากก็รวบรวมไว้รวมทั้งมีพระสหายก็รู้ว่าพระองค์ท่านชอบเนาะก็นำหนังสือที่ดีๆมามอบให้พระองค์ไว้นะคะมากมายพอพระองค์ท่านเสด็จนิวัตกลับสู่ประเทศสยามนะคะพระองค์ท่านก็เอาหนังสือต่างๆเหล่านี้กลับมาด้วยเพราะว่าพระองค์ท่านชอบแล้วเมื่อท่านพระองค์ท่านกลับมาแล้วก็ยังทรงพระราชนิพนธ์นะคะหนังสือกลอนบทละครอะไรต่างๆนะคะไว้อีกมากมายนะคะตลอดจนสิ้นสมัยของพระองค์ท่านนะคะก็ดังปรากฏในหนังสือจดหมายเหตุรายวันเนาะที่กล่าวว่าต่อมาในสมัยรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์ท่านก็มีดำริว่าจะนำหนังสือต่างๆของพระองค์เนี่ยค่ะมาเก็บรวบรวมไว้ก็เลยมอบให้กับหอพระสมุดวชิรยานสมัยนั้นนะคะซึ่งหอพระสมุดวชิรยานเนี่ยก็มีหนังสืออยู่เยอะมากมายซึ่งพระมหากษัตริย์นะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 5พระองค์ท่านก็สนพระทัยก็ได้ให้เก็บรวบรวมไว้พอมาถึงรัชกาลที่7จะประสงค์มอบหนังสือให้อีก 10,000 กว่าเล่มก็ไม่มีพื้นที่และก็เลยทำให้มีการแยกหอพระสมุดวชิรยานเนี่ยค่ะตอนนั้นแบ่งออกเป็น2หอก็คือหอวชิราหอพระสมุดวชิราวุธนะคะกับหอพระสมุดวชิรยานนะคะส่วนหอพระสมุดวชิรยานเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่พระที่นั่งศรีวโมกซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก็จะเก็บเกี่ยวกับเอกสารโบราณนะคะหนังสือใบลานแล้วก็ตู้พระธรรมส่วนหอพระสมุดวชิราวุธก็จะเก็บอยู่ในรูปของตัวหนังสือแล้วก็รวมทั้งหนังสือของพระองค์รัชกาลที่6ด้วยนะคะต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2509รัฐบาลเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็จึงให้มีการก่อสร้างหอสมุดแห่งชาติหลังใหม่เพราะเนื่องจากพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรก็คับแคบนะคะพื้นที่นั่งก็ให้มีการก่อสร้างที่ท่าวาสุกรีนะคะก็คือหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนี้จึงมีการรวมที่แรกแยกเป็น2หอเนาะตอนนี้ก็เลยรวมทรัพยากรนะคะจากหอพระสมุดทั้ง2มาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติแล้วก็ใช้นามว่าหอสมุดแห่งชาตินะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของนำหนังสือต่างๆเนี่ยกลับมาไว้ที่หอสมุดแล้วในปีพุทธศักราชเมื่อวันที่2500นะคะ20นะคะหม่อมหลวงปิ่นนะคะก็ได้มาดูพื้นที่นะคะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ให้มีการสร้างอาคารอีกแห่งหนึ่งนะคะสำหรับเก็บพระราชนิพนธ์แล้วก็หนังสือของรัชกาลที่6นะคะขึ้นก็เลยมาตั้งเป็นหอวชิราวุธซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอาคารหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนะคะก็และเมื่อวันที่1มกราคมนะคะ2524นะคะหม่อมหลวงปิ่นก็ได้จัดนะคะให้มีการฉลองวันพระราชสมภพอะค่ะ100ปีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเพื่อให้หอวชิราวุธเนี่ยเป็นแหล่งค้นคว้านะคะแล้วก็ขณะนั้นก็ได้เชิญนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะพระองค์ชั้นรัชกาลที่10นี่แหละซึ่งขณะนั้นดำรงพยศเป็นพระบาทสมเด็จพระโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารนะคะก็เสด็จมาแทนพระบรมราชนกก็คือรัชกาลที่9นะคะมาทรงเปิดนะคะอาคารหอวชิราวุธแห่งนี้อันนี้นะคะคือความสำคัญแล้วก็ที่มาที่ไปของหอวชิราวุธค่ะค่ะก็มีความสำคัญนะคะที่เก็บผลงานพระราชนิพนธ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณที่นี้แล้วก็ทานพระกรแก้วก็จัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยนะคะค่ะ
วันนี้เราก็ได้รับความรู้นะคะว่าฐานพระกรแก้วมีความสำคัญอย่างไรนะคะค่ะสำหรับในอนาคตเรามีการจัดแสดงที่นี่ไหมคะท่านผอ.คะในการเปิดจริงหอวิชราวุธเนี่ยนะคะเป็นอาคารทรงไทย3ชั้นเนาะชั้น1ก็จะมีห้องศิลปยาสำหรับเป็นโรงละครนะคะเมื่อมีการจัดกิจกรรมนะเราก็จะมีการใช้โรงละครแห่งนี้ค่ะแสดงแล้วก็มีห้องรับรองชั้นที่2ก็จะเป็นห้องสมุดค่ะแล้วก็ชั้นที่3เรียกว่าพระบรมราชาทัศนีก็จะเป็นที่เก็บนะคะพระรูปหุ่นขี้ผึ้งของพระองค์ท่านนะคะไว้ที่ที่ชั้นนี้นะคะรวมทั้งฐานพระกรแก้วก็จะเก็บไว้ที่พระบรมราชาทัศนีที่แห่งนี้ด้วยค่ะที่สำคัญอีกอันนึงอะค่ะในส่วนของชั้น2อะค่ะเราจะมีห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าในเรื่องของพระราชนิพนธ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าหรือรวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระองค์ท่านเป็นห้องสมุดรามจิตติให้บริการให้กับผู้ใช้บริการสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้นะคะหรือว่าท่านสามารถที่จะดูผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติในการสืบค้นซึ่งหนังสือตรงนี้เป็นหนังสือที่เป็นลักษณะโดยเฉพาะเป็นหนังสือที่พระองค์ท่านนิพนธ์ขึ้นมาเองรวมถึงหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระองค์ท่านยังไงก็ฝากเชิญชวนนะคะผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะได้สามารถเดินทางเข้ามาทั้งในส่วนของดูพระบรมราชาทัศนีที่มีการจัดแสดงขึ้นใหม่หรือรวมทั้งเรื่องของการใช้ห้องสมุดรามจิตติที่หอวชิราวุธานุสรณ์อันนี้ค่ะค่ะก็เรียกเชิญนะคะผู้ที่สนใจค่ะหอสมุดวชิราวุธานุสรณ์ก็เปิดให้บริการนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะตั้งแต่วันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.แล้วก็หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะยังไงก็เรียนเชิญนะคะท่านสนใจเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6นะคะก็เชิญได้ค่ะก็มาศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะได้ที่หอวชิราวุธานุสรณ์แห่งนี้นะคะวันนี้นะคะรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณนวรัตน์ปัญญางามผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติคุณบุพผาชุมชาติค่ะผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุดแห่งชาติที่มาเป็นผู้ให้ข้อมูลในตอนทานพระกรแก้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะทั้งนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนะคะได้ทาง Facebook กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม Facebook กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรและอีกหนึ่งช่องทางนะคะผ่าน YouTube กรมศิลปากรรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของกรมศิลปากรค่ะสำหรับในวันนี้นะคะท่านวิทยากรทั้งสองและดิฉันต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ